สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนักข่าวอินดี้วันนี้ขอนำเสนอข่าวที่ว่าปฏิกิริยาโซเชียลหลังแมทพิรณียกมือไหว้ขอโทษแฟนละครครับก็เชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้เนาะว่าโซเชียลจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากที่คุณแมทให้สัมภาษณ์ไปแล้วในเมื่อวานนะฮะโดยการให้สัมภาษณ์ของเธอนั้นก็มีการยกมือไหว้ขอโทษกันเลยทีเดียวครับเอาเลยครับก็นี่เนาะก็ลองเดี๋ยวลองดูเนาะก็ในข่าวก็บอกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดนะครับนั่นก็คือคุณแมทพิรณีเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพลงใน IG นะครับผมนั่นก็คือภาพนี้เดี๋ยวไปดูภาพที่เขาโพสต์ก่อนเนาะนี่เป็นภาพนี้ครับโพสต์ภาพลงใน IG แบบนี้และใน IG Story ของเธอก็ได้มีรูปภาพเหล่าดาราเยอะมากเลยคุณวุ้นเส้นเอ่ยวูดดี้เอ่ยคุณแต้วเอ่ยอะไรอย่างงี้นะฮะแก๊งเฟอร์บี้เอ่ยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับนั่นเลยครับผมนี่ฮะกาลาแมเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ครับมาดูนี่นะนี่แล้วก็มีความคิดเห็นครับก็เรียกได้ว่าความคิดเห็นของเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมามากเลยนะครับซึ่งผมจะนำเสนอ2มุมเนาะนั่นก็คือมุมที่แบบเป็นแฟนคลับมุมบวกกับมุมลบแค่นี้แหละเดี๋ยวขอนำเสนอมุมบวกก่อนแล้วกันเพราะว่าในข่าวก็นำเสนอ2มุมเหมือนกันและนำเสนอมุมบวกก่อนมาดูมาอ่านกันนี่นะครับไม่ใช่ติ่งแต่ก็รักแมทชอบแมทติดตามผลงานตั้งแต่แรกรักแมทจะรักใครคบใครก็ไม่เคยแอนตี้เพราะรักก็คือรักส่วนใครที่เกลียดมันทนไม่ไหวก็จุดบอกเกลียดแต่มาตามด่าใน IG ยิ่งกว่าใส่ใจพ่อแม่ตัวเองอีก8คนโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยมันมีคนกดไลค์ตั้งเนี่ยเห็นไหมเป็นพันกว่าคนเลยนะก็น่าจะแบบมีคนเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้เยอะนะครับผมก็พูดไปตามเนื้อผ้านะครับท่านผู้ชมครับนี่คนด่าหลักพันหลักหมื่นคนกดไลค์หลักแสนคนไทยมี60ล้านคนเป็นไปได้หรอครับที่คนเกลียดทั้งประเทศคนเล่น Facebook บวก IG มีถึง30ล้านคนหรือเปล่าไม่รู้อีก30ล้านคนอาจเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือบา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 คนที่อ่านขออภัยครับคนที่ด่าเขาด่าได้ด่าดีที่เป็นกลมๆไม่รู้ถึงแสนคนหรือเปล่าเล่นมาเถอะละครถ้าเล่นดีก็ดูเล่นไม่ดีก็จะเปลี่ยนช่องแค่นั้นพอปะคนเราคนล้มแล้วเหยียบซ้ำๆระวังมันจะเข้าตัวเองเด้อ#แมทสู้ๆเอาละครับแค่นี้ก่อนเนาะมันเยอะเกินไปเดี๋ยวมาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ข่าวนี้นำเสนอนะครับนั่นก็คือนี่ฮะก็เป็นข่าวก็เป็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับนี่ฮะสำนึกเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การท้าทายทุกคนที่ผ่านมาเป็นการยากที่สังคมจะให้อภัยวงเล็บใช่ค่ะมันผิดที่ผิดทางแต่ถ้าคุณคิดได้จริงๆศีลธรรมที่คุณมีตั้งแต่ตอนนั้นจะบอกคุณตั้งแต่แรกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรวงเล็บไม่เคยตามด่านะคะแมทแต่เรื่องนี้แมทลดคุณค่าของตัวเองแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าแมทจะทำได้โชคดีกับสิ่งที่เลือกนะคะแมทก็นั่นแหละครับก็ของเขานำเสนอคอมเมนต์ทั้งสองมุมสองส่วนเนาะเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากมติชนนะครับผมลิงก์ข่าวนี้จะอยู่ในรายละเอียดของวิดีโอถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะฮะและก็หากมีอะไรผิดพลาดหากมีอะไรอยากจะติเตียนคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะเพราะผมนักข่าวอินดี้อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับสุดท้ายนี้กดไลค์เป็นกำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับ